สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับมาสเตอร์สุภสิทธิ์เกียรติพัฒนานนท์ครับกับรายการ Teachers and Their Memories ครับเอพิโซดที่5วันนี้ครับเราอยู่กับครูอนุบาลคนแรกของรายการของเรานะครับครูออยครับขอครูออยช่วยแนะนำตัวให้ผู้ชมได้รับทราบสักนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะคุณครูออยนะคะปริยากรลิจันค่ะคุณครูในระดับอนุบาล3ค่ะครูออยสอนอนุบาลที่โรงเรียนวารีนี่มากี่ปีแล้วครับประสบการณ์ในการสอนที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่นะคะปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่22ค่ะครูออยเริ่มเป็นคุณครูผู้สอนในระดับอนุบาลมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนวารีเชียงใหม่เลยค่ะตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเลยใช่ค่ะแล้วเป็นครูอนุบาลมาตลอดเลยไหมครับถูกต้องค่ะเป็นคุณครูอนุบาลมาตลอดเลยค่ะแล้วสอนมานานขนาดนี้ตั้ง22ปีครับถ้าจะขอให้ครูออยช่วยเลือกคำหนึ่งคำครับหรือว่าเต็มที่ไม่เกิน3คำเนี่ยเพื่อมาทดแทนครับวิธีการสอนหรือว่าหลักการสอนที่ครูออยใช้เนี่ยคำนั้นจะเป็นคำว่าอะไรครับสำหรับการสอนของครูออยนะคะที่ใช้กับเด็กอนุบาลมาโดยตลอดเนี่ยก็คือเราเน้นไปที่สอนให้เด็กมีความสุขเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ค่ะเด็กในวัยอนุบาลเนี่ยเขาจะเรียนรู้ผ่านการเล่นผ่านการมีส่วนร่วมนะคะเราจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเล่นมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับเราอะไรเงี้ยค่ะครูก็จะเป็นเพียงผู้สนับสนุนการสอนก็คือสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนหากิจกรรมดีๆหากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กแล้วให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆค่ะก็คือว่าเราเน้นไปที่การเล่นและการมีส่วนร่วมถูกต้องค่ะแล้วก็คือเมื่อกี้ครูออยพูดเหมือนว่าการเรียนรู้เนี่ยจะต้องเป็นการเล่นแล้วก็การมีส่วนร่วมเพื่อให้เด็กมีความสุขแล้วก็สนุกสนานเนี่ยหมายความว่าในชั้นเรียนเนี่ยเราไม่ได้เรียนเป็นวิชาเหมือนที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจอย่างนี้เหรอครับในการเรียนรู้ของเราเนี่ยเด็กๆ เขาจะเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แบบโปรเจกต์แอปโพสนะคะการเรียนรู้แบบหัวเรื่องเนาะเด็กๆ เขาจะเรียนรู้ผ่านหัวเรื่องผ่านกิจกรรมการเรียนรู้6หลักนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็เกมการศึกษานะคะแต่ว่านอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกนั่นก็คือกิจกรรมภาษาอังกฤษซึ่งโรงเรียนวารีของเราเน้นมากนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กับทีเชอร์ทุกวันนะคะแล้วก็กิจกรรมดนตรีคอมพิวเตอร์จริยธรรมนาฏศิลป์รวมถึงกิจกรรมว่ายน้ำแล้วก็กิจกรรมพละศึกษาค่ะก็คือหมายความว่าสิ่งที่คนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นวิชาอย่างดนตรีศิลปะพละพวกนี้จะกลายเป็นกิจกรรมเสริมแล้วก็กิจกรรมหลักของเราก็จะเป็น6อย่างที่ครูออยพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะแต่ว่าซึ่งการเรียนรู้แบบโปรเจกต์แอปโพสเนี่ยก็คือเราก็จะมีการสอดแทรกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแล้วค่ะก็คือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าสิ่งที่เราเรียนหลักๆเนี่ยมันเป็นกิจกรรมก็จริงแต่ว่าในกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการสอดแทรกเนื้อหาวิชาต่างๆเข้าไปโดยที่ไม่ได้บอกเด็กๆว่าอันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะอันนี้เป็นภาษาไทยนะแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ครูออยเหมือนจะเน้นมากเลยเรื่องความสุขสนุกสนานแล้วก็การเล่นกับการมีส่วนร่วมตรงนี้สำคัญกับการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลยังไงล่ะครับตรงนี้สำคัญมากนะคะในส่วนของเด็กๆเนี่ยคือเด็กในวัยเนี้ยเขาจะเรียนรู้ผ่านการเล่นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นหลักเด็กๆ เขาจะไม่สามารถที่จะมานั่งแล้วฟังคุณครูบรรยายการสอนแล้วจดจำนำไปใช้อย่างเงี้ยไม่ได้เด็กเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการคิดค้นไม่ว่าอย่างโปรเจกต์ของเราเนี่ยเด็กคิดคำถามร่วมกับครูเด็กๆคิดคำถามร่วมกับครูหาคำตอบร่วมกับคุณครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆแล้วก็เด็กๆ เขาจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการแบบนี้ค่ะในระดับอนุบาล นะคะครับแล้วสำหรับเด็กอนุบาลเนี่ยคือแน่นอนละสิ่งหนึ่งที่ครูออยน่าจะต้องเจอก็คือเด็กยังเล็กเนาะแล้วก็เข้ามารวมกันเนี่ยบางครั้งมีนักเรียนใหม่หลายคนอย่างเงี้ยครับครูออยมีอะไรที่จะชอบใช้ช่วยละลายพฤติกรรมให้เด็กๆรู้สึกคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมหรือกับคุณครูหรือกับเพื่อนด้วยกันไหมครับกิจกรรมเทคนิคหลักเลยเนี่ยนะคะที่ไม่เฉพาะครูออยหรอกครูออยคิดว่าครูอนุบาลส่วนใหญ่จะใช้นั่นก็คือกิจกรรมเพลงนิทานคำคล้องจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยละลายพฤติกรรมเหล่านั้นได้ดีมากในเวลาที่เด็กๆแบบเขาห่างจากอกพ่อแม่เนาะมาอยู่กับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมตรงเนี้ย
เหมือนเป็นเพลงเป็นอะไรเนี่ยมันจะช่วยปลอบประโลมเขาได้ค่ะนอกจากกิจกรรมเหล่านี้ครับครูอ้อยสอนมานานขนาดนี้แล้วเนี่ยเคยเจอคำถามไหมกับเด็กอนุบาลคำถามที่แบบถามแบบนี้เราไม่รู้จะตอบยังไงหลายคนอาจจะคิดว่าเด็กอนุบาลเนี่ยไม่น่าจะมีคำถามอะไรที่ยากเกินกว่าที่คุณครูจะรู้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเรียนแบบโปรเจกต์แอปโพสเนาะการเรียนรู้แบบหัวเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นคือครูเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กหัวเรื่องบางหัวเรื่องที่เด็กๆ เขาเลือกขึ้นมาเนี่ยเป็นหัวเรื่องที่ต้องการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีคำถามในนั้นที่ครูเองก็ยังไม่รู้คุณครูก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะใช้วิธีการบอกว่าหาความรู้ไปพร้อมกันหาคำตอบไปพร้อมกันด้วยวิธีการต่างๆที่หลากหลายค่ะก็จะวนกลับมาในเรื่องของการมีส่วนร่วมถูกต้องค่ะโอ้ดีจังเลยครับครูออยพูดเหมือนว่าเด็กสามารถเลือกหัวเรื่องที่อยากเรียนได้ด้วยตัวเองอย่างนี้แหละครับถูกต้องค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการทำกิจกรรมของเราเนาะเราจะให้เด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเลยก็คือเด็กๆ เขาจะนำเสนอหัวเรื่องต่างๆที่เขาอยากเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะอยากเรียนรู้เรื่องโลกเรื่องปลาเรื่องมลภาวะเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนำเสนอกันมาพอเขานำเสนอกันมาเราก็จะคัดเลือกเรื่องต่างๆเหล่านั้นอะด้วยกระบวนการการเลือกหัวเรื่องโดยอาศัยหลักประชาธิปไตยก็คือทุกคนมีโอกาสเสียงใช่ค่ะ1เสียงต่อ1โหวตเรื่องไหนที่ได้รับการเลือกหัวเรื่องสูงสุดเรื่องนั้นอ่ะก็จะเป็นหัวเรื่องที่เด็กๆจะเรียนรู้ต่อไป1ภาคเรียนของอนุบาล3เราจะเรียนประมาณ3หัวเรื่องนะคะแล้วก็ใน1ปีการศึกษาเนี่ยเราจะเรียน6หัวเรื่องครอบคลุมการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทักษะในด้านตัวเราธรรมชาติรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลและสถานที่ค่ะแค่นั้นยังไม่พอเด็กๆ เขาได้หัวเรื่องแล้วเนี่ยเราก็จะมาระดมความคิดกันละระดมความคิดในที่นี้ก็คือระดมสิ่งที่เด็กๆ เขารู้แล้วเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆนั่นนะหัวเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยเด็กๆ เขารู้อะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องโลกเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าโลกมันกลมนะคุณครูหรือว่าโลกมันหมุนรอบตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เราได้เรื่องที่เด็กๆ เขารู้แล้วคราวนี้เราก็มาระดมความคิดละระดมคำถามว่าแล้วเด็กๆอยากเรียนรู้อะไรล่ะเกี่ยวกับหัวเรื่องของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโลกเนี่ยเด็กๆอยากเรียนรู้เรื่องอะไรอะไรค่ะเด็กๆ เขาก็จะสรรหาคำถามซึ่งคำถามต่างๆแล้วเนี่ยบางทีอ่ะเป็นคำถามที่แบบว่าเราก็อุ้ยเด็กเขามีกระบวนการคิดอย่างนี้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะวางแผนการเรียนรู้ละแต่ละหัวเรื่องเนี่ยเราจะหาคำตอบด้วยวิธีการไหนวิธีการของเราเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเราจะเน้นความหลากหลายบางทีเราอาจจะสอบถามจากผู้ปกครองสอบถามคุณครูค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะหลายอย่างเลยที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ไปกับเราค่ะเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าหัวเรื่องที่นักเรียนนำเสนอมา6หัวเรื่องเนี่ยใน1ปีมันจะครอบคลุมสิ่งที่นักเรียนควรจะได้เรียนอย่างเงี้ยครับของเราจะมีโครงการสอนค่ะจะมีหลักสูตรเราก็ยังจะยึดหลักสูตรของกระทรวงนะคะกับหลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะก่อนที่เราจะทำการสอนหรืออะไรอ่ะก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยคุณครูแต่ละระดับเขาก็จะมาระดมความคิดกันเราก็จะพูดคุยกันเนี่ยว่ากิจกรรมการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมนะคุณครูเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนการสอนเพื่อให้มันตอบโจทย์ตรงนั้นก็คือครูจะต้องส่งเสริมทักษะอื่นๆที่มันนอกเหนือจากคำถามของเด็กๆค่ะโอเคครับก็เหลืออีกคำถามนึงครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วครับขอ1ความทรงจำของครูออยครับที่ประทับใจที่สุดเลยตั้งแต่สอนมา22ปีคิดถึงกี่ครั้งก็มีความสุขหรือไม่ก็หัวเราะได้ทุกครั้งครับถ้าพูดถึงความทรงจำนะคะจะย้อนกลับไปเมื่อ21ปีที่แล้วคุณครูใหม่โรงเรียนใหม่ประสบการณ์ใหม่ในการสอนทุกอย่างใหม่หมดค่ะเราไม่เคยเจอเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆที่ต้องมาเรียนรวมกันในห้องนะคะเพราะฉะนั้นความโกลาหลวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากแต่ความทรงจำดีๆที่คิดถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีความสุขนั่นก็คือในวันที่เด็กกระจองงอแงร้องไห้อะไรเงี้ยคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเราก็คืออาจารย์วาลีณตอนนั้นอ่ะยังจำได้ดีเลยว่าอาจารย์วาลีมาช่วยอุ้มเด็กให้มาช่วยป้อนข้าวมาช่วยกล่อมนอนอะไรเงี้ยค่ะคิดถึงเมื่อไหร่ก็ยังมีความสุขแล้วก็ยังแบบเหมือนมันเป็นความทรงจำเนาะนอกจากความสุขของเราแล้วมันก็ยังเหมือนเป็นเรื่องตลกในการใช้ชีวิตของความเป็นครูด้วยว่าครั้งหนึ่งเราเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่แบ
ร้องไห้ไปกับเด็กเด็กร้องไห้ครูก็ร้องไห้ไม่รู้จะจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็งงเหมือนกันแล้วไม่รู้จะต้องทำยังไงใช่ใช่แต่ในวันนั้นก็ยังมีอาจารย์วารีที่คอยเข้ามาดูแลแล้วก็ให้กำลังใจเราถูกต้องค่ะโอเควันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการ Teachers and Their Memories ครับในเอพิโซดที่5กับครูออยนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณครูออยมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ